ความดีคงทนกว่าหนุ่มกัญชัยเป็นห่วงเอมิราคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำศัลยะกรรมเชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามข่าวกันดีสำหรับคุณเอมิราอดีตภรรยาของนายไพบูณ์หลังจากที่มีประเด็นดราม่า และออกมาเครียร์ในรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็มีคนที่เห็นใจเป็นอย่างมากจนถึงขนาดว่าเจ้าของคลินิกชื่อดังแบงแผงตามตัวเพื่อจะทำศัลยกรรมให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ออกมาเตือนคุณเอกกลางรายการประมาณว่าคือแทบทุกคนตอนนี้พอเป็นข่าวดังก็มีสถานเสริมความงามติดต่อไป เพื่อที่จะทำหน้าให้หรือจะให้เป็นพรีเซนเตอร์แฝงเข้ามาอย่างภรรยาหลวงในข่าวนี้จริงๆพวกเขาสวยอยู่แล้วส่วนตัวมองว่าความดีมากกว่าที่จะคงทนไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ใช่ไม่สนับสนุนแต่เป็นห่วงเพราะการทำหน้าแล้วไม่ใช่การตัดสินใจของเราเองถ้าเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมามันจะลำบากเพราะเราไม่ได้จ่ายเงินเองคือถ้าเราจ่ายเงินเองเราก็ยังพอจะเรียกร้องได้ แต่กรณีแบบนี้ผิดพลาดเรียกร้องไม่ได้คือมั่นใจเลยว่าในสัญญาที่ให้ทำฟรีเขาต้องผูกมัดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นไปตามกติกา ผมพูดกลางๆตามเนื้อผ้าอย่ามาว่าผมนะขอโทษนะผมไม่ได้ว่าสถานเสริมความงามผมมองอีกมุมมันเป็นเรื่องของธุรกิจคุณไปออกรายการคุณเป็นข่าวดังเขาก็จะทำให้ทุกอย่างมีจุดประสงค์เขาก็ได้คุณก็ได้แต่ถ้าคุณได้แล้วไม่ถูกใจคุณจะไปเรียกร้องเป็นไปไม่ได้แล้วผมมองอีกมุมอยากให้เข้าใจด้วย